เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วว่าเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งหลายคนก็มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับก็คือกรณีของรถแท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็ไปถึงทางด้านของผู้อำนวยการกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับระบุว่าภายใน7วันเนี่ยจะต้องทราบผลให้ได้ว่าถ้าผิดจริงนะก็คือปฏิเสธรับผู้โดยสารจะปรับทันทีเนี่ยจากตรวจสอบแล้วก็มีแท็กซี่ที่หลายคันตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำหนังสือนะครับเรียกให้ผู้ที่อยู่ตามคลิปตามหมายเลขทะเบียนที่มีค่อนข้างชัดเจนเนี่ยหลายคันแล้วก็ให้มาชี้แจงที่กรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งกรณีถ้ามีการกระทำความผิดเราก็ต้องลงไปตรวจสอบว่าข้อมูลเดิมเนี่ยเขาไม่ได้มีการกระทำความผิดไว้แล้วหรือไม่นะครับถ้ามีการกระทำความผิดในข้อหาที่ซ้ำกันไปอีกนะครับหรือความผิดที่มีการกระทำที่ซ้ำเราก็จะพิจารณาเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตก่อนนะครับอย่างพักใช้ใบอนุญาตก็ดูเรื่องของความหนักเบาของข้อกล่าวหานะครับโดยผู้อำนวยการกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกก็บอกนะคะว่าหากผิดจริงจะถูกปรับ 1,000 บาททันทีแล้วก็หากตรวจสอบพบว่าเคยกระทำผิดในข้อหาดังกล่าวมาแล้วเนี่ยจะพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะแล้วก็หากเป็นรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะก็จะถูกเอาผิดไปด้วยสำหรับข้อมูลกรณีของรถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแล้วก็มีการพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ489คันค่ะแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว9คนด้วยกันร้อยละ90ที่ร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1584นะคะพบว่าเป็นการปฏิเสธนะคะสำหรับผู้โดยสารมากที่สุดหากประชาชนถูกรถแท็กซี่ปฏิเสธก็ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันตามที่ปรากฏเพื่อที่จะนำภาพมาดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาค่ะสำหรับรถแท็กซี่ที่ปรากฏในคลิปกรณีปฏิเสธรับผู้โดยสารที่เห็นทะเบียนอย่างชัดเจนมี4คันด้วยกันก็คือทะเบียนนะคะททหารหอหีบ5821กรุงเทพมหานครมม.ตปต2592กรุงเทพมหานคร1มม.ขอไข่6951กรุงเทพมหานครและททหารสศรา9641กรุงเทพมหานครมีรายงานอย่างน้อยคนขับแท็กซี่3คันค่ะกำลังเข้ามารายงานตัวที่กรมการขนส่งทางบกในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะ